ไอ้นอนลงเพื่อแก้กรรมต่อชีวิตฉันก็เคยเห็นนะแต่ไอ้แต่งตัวแบบเนี้ย ฉันไม่เคยเห็นเหมือนชะตาฟ้าลิขิตเจ้าสองคนเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรเป็นสัตว์ทั้งคู่เมื่อชาติก่อนเจ้าเนี่ยเคยเป็นชนีตัวผู้แล้วหลอกทำชนีสาวสาวจนเขาคิดถึงเจ้าเขาตามใจเพราะเจ้าเขาจึงได้ตะโกนเรียกจนขาดใจตายโอ้โหไม่ว่าจะชาติก่อนหรือชาตินี้แกนี่มันบ้ากามทุกชาติเลยนะเนี่ยผัวผัวส่วนเจ้าชาติก่อนเคยเป็นอันธพาลชอบต่อยเด็กเตะหมาตัวแล้วตัวเล่าจนหมาพวกนั้นร้องทุรนทุรายมันแสดงความเจ็บปวดมันเลยมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้ามันตกที่เจ้าแล้วจะตกไปถึงครอบครัวของเจ้าให้ล่มจมท่านโยคีครับถามนิดนึงแล้วทำไมต้องให้แต่งตัวแบบนี้ด้วยครับแต่งตัวหลอกเจ้ากรรมในเวรไงเดี๋ยวตอนทำพิธีนะพวกเจ้าจะต้องแสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเหมือนกับที่เจ้าทำกษัตริย์พวกนั้นเข้าใจไหมทีนี้แหละเจ้าจะต้องลงไปนอนตายชักกระเดวกระเดวในโรงแล้วทีนี้เจ้ากรรมในเวรจะเห็นว่าพวกเจ้าเนี่ยสิ้นอายุไขแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกับสัตว์พวกนั้นไปอ๋อแต่คือว่าผมว่าไอ้แต่งตัวเนี่ยมันหนักพออยู่แล้วนะครับจะให้ไปนอนชักกระเดวกระเดวในโรงอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไหวอะครับมีอะไรที่แบบทำแล้วทุเรศน้อยกว่านี้ไหมครับมีเฮ้ยเอาอันนี้เลยเจ้าจะต้องอุ้มหมาท้องแก่วิ่งขึ้นไปยอดภูเขาหิมาลัยสามรอบโอ้โหเฮ้ยนี่น้องวินนะว่าเราเอาดิ้นกระเดวกระเดวลงโรงดีกว่านะว่าจะขึ้นเขาหิมาลัยเลยแค่ขึ้นบันไดน้าก็ปวดขาแล้วพี่วินถามอะไรหน่อยตกลงว่าพี่เจ้าจริงผมว่ามันดูเพี้ยนๆอ่ะน้องวินน้องวินนาว่านะมันก็แค่อายนิดนึงอ่ะแต่ถ้าทำแล้วมันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้เนี่ยนาว่ามันคุ้มนะน้องเอาวะฮึบเดียวเผื่อมันก็จะดีขึ้นอย่างนี้สิน้องพลอยเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะพร้อมแล้วลงมาในโรงเจ้ามานอนลงนี่ยืนฟังข้าสวดคาถาก่อนเราอยู่ลงนั้นพร้อมนะพร้อมครับให้เขาร้องแล้วท่านร้องทำไมล่ะคะท่านโยคีไอ้อ้วนเหยียบตีนไอ้แบงค์ท่านไปยืนอะไรตรงนี้เนี่ยไปยืนตรงโน้นโอ้โหที่นี่ไส้เน่าเนี่ยเฮ้ยพร้อมนะพอสวดแล้วเริ่มดิ้นทุรนทุรายเลยนะร้องอดโอยใช่โอ้มนี่ยาสีไอสีบัดจะย้อยยัดจะจี้จะจี้ไปดิลง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 ไปดิล